เปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71สุดลำบากขายน้ำพริกได้วันละ100ของานทุกทิศทั่วไทยวันที่11สิงหาคม2567 15:27 นเปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71ปีเล่นหนังละครดังหลายเรื่องสุดลำบากผันตัวขายน้ำพริกได้วันละ100บาทอยากมีงานบรรเทาค่าใช้จ่ายไร้เพื่อนในวงการเยี่ยมวันที่11สิงหาคม2567จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่าขออนุญาตลงโพสต์นี้นะคะและต้องขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนบังเอิญเราอยู่หมู่บ้านที่เห็นนักแสดงท่านนี้ที่รับบทพระในหลายๆเรื่องตอนนี้แกอาจจะไม่มีงานละครเลยหรือไม่มีคนจ้างเลยค่ะแกนั่งขายน้ำพริกอยู่ท้ายหมู่บ้านร่มเย็นคลองสองลำลูกกากระปุกละ10บาทมีเก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะตัวหนึ่งวางแล้วดูท่าทางจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราอยากให้หน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือแกเพราะที่บ้านเราไปขายของค่ะแล้วแม่ค้าตรงนั้นสงสารก็เลยซื้อให้แกกินทั้งผัวทั้งเมียเลยเปิดชีวิตอดีตนักแสดงดังวัย71ปีเล่นหนังละครดังหลายเรื่องสุดลำบากผันตัวขายน้ำพริกได้วันละ100บาทอยากมีงานบรรเทาค่าใช้จ่ายไร้เพื่อนในวงการเยี่ยมเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่มาช่วยขายใช่เมียแกหรือเปล่าเพราะดูสติจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากให้ข้อความนี้ส่งไปถึงหน่วยงานหรือเทศบาลคูคตหรือเพจสายใหม่ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแกหน่อยได้ไหมคะเพราะแกจะใส่อยู่ชุดเดียวตลอดคือเสื้อสีดำกับกางเกงขาสั้นสีดำคล้ายชุดนักกีฬาแล้วก็นั่งอย่างนั้นทุกวันเวลาที่บ้านเราไปซื้อของหรือขายของตรงนั้นก็จะเห็นแกนั่งมองตอนนั้นคนนี้เขาซื้อของกินแล้วอดไม่ได้ค่ะเลยต่อห้องนำมาลงช่วยกันแชร์หน่อยนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ค้นหาความจริงและสอบถามชาวบ้านทราบเรื่องที่มีคนโพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงและได้พบชายดังกล่าวทราบชื่อนายโยธินมาพบพันอายุ71ปีก่อนที่จะเป็นนักแสดงเคยมีอาชีพเป็นช่างภาพให้นิตยสารฉบับหนึ่งเพื่อนชักชวนให้เป็นดารารับเชิญมีคนในกองถ่ายทักว่าหน้าเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีจึงแค่สบถพระต่อมาได้โกนศีรษะหน้ายิ่งเหมือนสมเด็จโตเลยได้บทพระเรื่อยมาจากการสอบถามป้าสาคูนามสมมุติอายุ67ปีเปิดร้านขายสาคูกล่าวว่าเคยเห็นแสดงเป็นพระในหนังและในละครซึ่งเขาขายน้ำพริกกระปุกน่าจะประมาณ15บาทเห็นขายมานานแล้วแต่รู้ว่าเขาเคยเป็นดาราหนังและเคยแสดงหนังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังแสดงหรืออะไรอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันป้าสาคูกล่าวต่อว่าแต่เขาก็ยังพูดรู้เรื่องอยู่นะดูชีวิตเขาเหมือนจะลำบากทราบมาว่าเขาคอยดูแลหอพักแต่คนแถวนี้ไม่ค่อยรู้จักแต่ป้ารู้จักป้าจำได้แต่เขาก็ไม่แสดงตัวว่าเขาเป็นดาราก็ดีนะเขารู้จักค้าขายรู้จักทำมาหากินแต่ก็มีคนมาสนับสนุนป้าสาคูกล่าวอีกว่าขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสายก็กลับแล้วรู้มาว่าคอนโดที่เขาพักอาศัยนั้นเป็นเพื่อนที่ให้มาพักที่รู้จักกันอัธยาศัยดีไม่หยิ่งซึ่งขายอยู่ปากซอยใกล้ๆกับป้านี่แหละใช้รถเข็นเล็กๆลากเข็นมาวางขายมากันสองคนสองผัวเมียมีโต๊ะมีถาดใส่เสื้อเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ป้าก็ไม่เคยอุดหนุนเขานะแต่ส่วนมากเขาก็เอามาให้กินจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาคลองสองซอยลำลูกกา13ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อพบนายโยธินมาพบพันอดีตนักแสดงหลายเรื่องอาทิเช่นนางนาคสะใภ้พระขนงพยัคฆ์ยี่เกกชาติพยัคฆ์คมนักเลงทองเอกหมอยาท่าโฉลงหรือไทยบอดีพี่นาคทองดีฟันขาวและอีกหลายๆเรื่องนายโยธินกล่าวว่าตอนนี้เป็นผู้ช่วยแฟนขายน้ำพริกรับเขามาขายกระปุกละ20บาท45บาท
ช่วงนี้ไม่มีงานแสดงส่วนมากก็ขายไม่ค่อยหมดได้วันหนึ่งตก100ถึง200บาทช่วงนี้ไม่มีงานแสดงเลยชีวิตก็ลำบากห้องที่อยู่นี้เป็นห้องของเพื่อนแฟนที่ให้มาอยู่เสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเองนายโยธินกล่าวโตว่าถามว่าลำบากไหมก็ลำบากไม่มีเงินส่วนโรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันก็กินยาทุกวันทุกเดือนถึงตัวเองแสดงหนังมามากกว่า20ปีอาการป่วยก็เพิ่งเป็นมาได้6เดือนนี้เองส่วนงานแสดงก็ห่างหายมา1ปีแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้ช่วยเรื่องงานมากกว่าอยากจะแสดงหนังเพราะจะทำให้เราฝึกพูดด้วยหากจะพูดบทก็พอได้ส่วนเพื่อนๆนักแสดงที่เคยแสดงหนังด้วยกันก็ไม่มีใครมาเยี่ยมบ้างเลยแต่ก็เคยทำงานกับเข้มอัศวินช่อง7ส่วนเพื่อนดาราที่มาเยี่ยมก็ยังไม่มีอยากมีงานทำคือทำงานแบบเอ็กซ์ตร้าไปๆมาได้ทุกวันนี้ถามว่าท้อไหมท้อไม่มีเงินแต่ไม่อยากตายใจไม่ถึงถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อส่วนไปขายน้ำพริกก็ตื่นประมาณ4นาฬิกาแล้วแต่บางวันบางครั้งก็เวลา6นาฬิกาส่วนเลิกขายก็ประมาณก่อนเที่ยงทุกวันส่วนวันนี้เลิกเร็วเนื่องจากแฟนต้องเข้าโบสถ์ส่วนลูกๆ ก็มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศกับเมียเก่าแต่ก็ไม่เคยมาเยี่ยมเขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลูกอีกคนหนึ่งก็รับราชการอยู่ที่แม่กลองแต่ไม่สนิทกันไม่ขออะไรมากทุกวันนี้อยากมีงานทำมากกว่าบางคนเคยเห็นลุงแสดงก็ช่วยซื้อช่วยสนับสนุนที่สำคัญคือการไม่มีเงินไม่มีงานก็แย่แต่ก่อนลุงก็เป็นช่างภาพนิตยสารกรังปรีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่ตอนนี้เพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วบทบรรณาธิการขวัญกำลังใจนักกีฬาประเด็นร้อนวันที่11สิงหาคม2567 19:21 นน่ายินดีที่นักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจได้รับเหรียญรางวัลครบทั้ง3ประเภทจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่มหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทหญิงเหรียญเงินจากการแข่งขันแบดมินตันและยกน้ำหนักชายเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชกมวยสากลและยกน้ำหนักหญิงเฉพาะนะสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรัมนั้นถือว่าสร้างประวัติศาสตร์สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมถึง2สมัยกีฬาแบดมินตันประเภทชายก็คว้าเหรียญเงินได้เป็นครั้งแรกยกน้ำหนักและมวยสากลก็สามารถคว้าเหรียญได้เช่นกันดังนั้นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ทั้งที่ได้เหรียญรางวัลและยังทำความฝันของตัวให้เป็นจริงไม่ได้สมควรจักได้รับการยกย่องสนับสนุนและสิ่งตอบแทนต่างๆลดหลั่นกันไปที่ผ่านมาเครือมติชนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนประชาชาติมติชนสุดสัปดาห์และสื่ออื่นๆทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งเชียร์และลุ้นรับรางวัลโดยตลอดเนื่องจากนี้ปีนี้มีการแข่งขันกีฬายิ่งใหญ่ทั้งในระดับทวีปและระดับโลกต่อเนื่องจาก2รายการทั้งด้วยยูโร2024เยอรมนีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและปารีสเกม2024มหกรรมโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเครือมติชนพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกกับแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมตลอดเดือนมิถุนายนสิงหาคมโดยให้ตัดคูปองส่งมาร่วมลุ้นรางวัลโชคใหญ่2ชั้นไปพร้อมๆกันชั้นแรกข่าวสดมติชนยูโร2024นั้นได้จับคูปองและส่งมอบรางวัลให้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปารีสเกมจะดำเนินการจับคูปองส่งมอบรางวัลให้ในลำดับถัดจากนี้ไปขณะนี้ปิดรับคูปองไปแล้วโดยกำหนดจับรางวัลวันที่23สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสดประกาศรางวัลวันที่
วันที่30สิงหาคมและรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่6ถึง10กันยายน2567สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันช่วงนี้เป็นการเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดรายงานข่าวการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทัวร์นาเมนต์ดังที่เกริ่นไว้แล้วนักกีฬาที่มีส่วนร่วมแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้มีความเสียสละร่วมกันสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสมควรได้รับการตอบแทนอย่างทั่วถึงและลดหลั่นกันไปการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬารวมถึงให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญสำหรับพัฒนาวงการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานมีความพร้อมในการแข่งขันในโอกาสต่างๆต่อไป